ก็เปิดเผยวิธีเห็ดเจลเปียกผมๆแสบๆจ้ะนี่คือเปียกสดๆที่เฮาบ่ยังบ่ทันได้ต้มจ้ะเอาเปียกเทลงหม้อกันจ้ะเนาะอันแรกเขาต้มเพียก่อนเนาะเพราะว่าเพียที่เอามาจากตลาดนี่เป็นเพียดิบเนาะเป็นเพียซึ่งบ่ทันได้ทานความร้อนครับอาจจะให้ท้องเสียได้เนาะไปปลูกใส่แต่เฮาก็มาต้มแต่กันครับต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับผมเฮาก็ใส่ไปกับปูกับตะไคร้ครับผมเกลือนิดนึงเท่านั้นเกลือสิบ่ให้เพียมันเสียไว้จ้ะเอาละครับเคล็ดลับอีกแบบนึงของเฮาก็คืออยู่ที่ร้านนะของในห้อยนี่ก็คือว่าเฮาใส่หยังคือแม่นใส่พวกดีที่เฮาเอาดีออกมาผสมแล้วจ้ะนี่คือพวกดีที่เฮาเอาดีออกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละค่ะเอาน้ําดีออกแล้วนี่แหละแนวมาเตลูกค่ะลูกค้าติดใจว่าเจ้าเป็นหยังคือแซ่บคักแท้เอาซั่นน่ะพวกดีนี่เฮาสิบ่ทิ่มคันเฮาไปต้มได้กับต้มมันก็บ่แซ่บนี่แต่ว่าเฮาเอามาต้มได้กับเพียเนี่ยเพิ่นสิเข้ากันเลยครับผมทั้งเพียหอมเพียพร้อมผมดีนําโอ้โหได้ใจเลยครับผมนี่คือเคล็ดลับแต่เนาะลูกค้ากินทุกคนนี่ห่วยเนื้อท่านได้เบิดเจียวเพียเบิดก่อนครับผมบางคนสดฮอดเจียวเพียเฮาสิต้มให้เดือดเลยครับผมเอาล่ะครับผมทอดเจียวเพียเดือดปั๊บนี่เฮาก็สิหยุดเลยครับผมปล่อยแกไปเลยจ้ะเคล็ดลับก็คือต้องให้เย็นก่อนเนาะเฮาก็เดี๋ยวน้ํามาปรุงต้องมายกเรียบร้อยแล้วต้องให้เย็นแล้วก็ครับเอาล่ะครับหลังจากที่เพียมันเย็นแล้วเนาะเฮาขาเสื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังงงเลยนะเดี๋ยวครับผมมื้อยมเบิ่งจะเจ็ดดีๆมันสิเขียวครับผมเพราะว่าเขียวย้อนหยังย้อนขัวดีนั่นเองครับผมจริงป่ะน้ำแรกเขาที่ปรุงแล้วครับผมเบิ้งไว้ดีเลยครับเพราะว่านี่คือสามารถไปประกอบอาชีพได้ครับผมอันนี้ถ้วยมันใหญ่เฮ็ดเข้มข้นเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดแบบเข้มข้นเลยเข้มข้นที่สุดเลยกาว่ากินประมาณ5 6คนเนาะ2ซอนละเด้พริกป่น3ซอนจ้ะอันนี้ถ้วยใหญ่เด้อครับเด้อคันถ้วยใหญ่คันถ้วยน้อยเฮาก็ลดลงตามขนาดพริกป่น3ซอนเอาครัวแล้วครับผมครอบครัว3พี่ปุ้ม3เนาะพี่ปุ้มก็3ตอนจ้ะชูรสจักซอนนึงจ้ะอันนี้ต้องเข้าใจกันว่าถั่วใหญ่จ้ะถั่วใหญ่จ้ะแต่ละคนบ่กินผมรสก็บ่เป็นหยังครับผมหลีกเลี่ยงก็ได้แต่ละคนกินก็ต้องใส่เพราะว่าคนที่3ต้องกินผมรสเป็นส่วนมากดีให้เข้ากันครับผมดีเข้ากันก็จะแต่สีเข้มข้นก็คือว่าข้างเหนือเพิ่นสิบ่ใส่ข้าวขัวเนาะก็แม่นเนาะเพิ่นบ่กินข้าวขัวเด้คนข้างเหนือทางอีสานนี่ข้าวขัวต้องหนักสำหรับเจ้าเพี้ยนี่เฮาสามารถกินกับพวกลวกจิ้มก็ได้เนาะเนื้อลวกหรือเนื้อสดก็ได้ครับผมดิบๆก็ได้ดิบๆครับผมเราแตะเบิ่งก่อนเพราะว่าตอนเฮาต้มเพียเฮาใส่เกลือไปหน่อยนึงจ้ะเติมน้ำปลาลงไปจ้ะมันนี่ขมบ่เข้มจ้ะแม่งแถมด้วยดีที่เฮาผสมไว้จ้ะดีซึ่งมาจากครัวดีนั่นเองครับผมดีเป็นดีแท้เนาะเติมไปเลยจ้ะเติมนิดนึงไอ้อยากขมตายบ่ว่ากันนี่แหละจ้ะขมตายบ่ว่ากันจ้ะโคนเพิ่งเผ็ดเพิ่งขมเป็นยังไงรสชาติโอ้สุดยอดแล้วจ้ะเอาแล้วครับผมหอมห้วยเลยบ่เนี่ยเรียบร้อยแล้วเอาหอมห้วยเลยครับผมหอมก็ใส่ไปให้เข้มๆเลยจ้ะหอมผักชีใบมะกรูดนี่ห้องอันไปจ้ะใส่ไปเลยเรียบร้อยแล้วครับผมเอาเดี๋ยวลองมาจู่ลองเบิ่งมาทั้งลวกทั้งจู่ลองเบิ่งครับผมครับนี่คือเนื้อที่เฮาจะทําการจู่เนาะกับลวกจิ้มครับผมเอาล่ะครับผมเฮาสิมาจู่เนาะได้ใจ
ลองเบิ่งว่าเจียวผมเข้มข้นขนาดใดนี่เป็นเนื้อลวกเนาะผมนี่แหละเป็นไรของผมเดี๋ยวมาลองดูตับกันเลยจ้ะเราจะเข้มข้นขนาดไหนมาต้องลุยกันสุดยอดสุดยอดเจ้าผมต้องแบบนี้ลองเอายัง1 2 3ยังพอดีดีสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยมาเลิกบ่ได้ตะโพลูกค้าผู้ใดก็มีแต่ว่าขออีกแน่ขออีกแน่เจ้ามันเป็นแบบนี้นี่เองกีบเนาะงามตามที่กีบกันนี่แหละเจียวเอาจุ๊บๆลองลองมือกันนะ ติดเครื่องระเบียบบ่ได้ขอจะคั่นหน่อย30ขีดขอมือหน่อยจ้ะสับๆเข้มข้นเจียวเป็นไรลองเนื้อแดงจะไว้อ่ะนี่ละแดงดีสดสดแซ่บไปปะเจ้าเครื่องถ้วยตัวนี้เนื้อตัวเดียวโอ้ยแซ่บเลยแซ่บแซ่บแซ่บมากสุดยอดเลยได้กินได้หลายเล็กกับเล็กขมกับขมขมแต่ว่าแซ่บด้วยนัวกับนัวจริงมีอะไรเจียวสูตรได้หน่อยแซ่บมากเอานี่กันแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่นี้นะครับเนาะได้มาเปิดดีแล้วนะครับตัวเราจะแจ้งกันต่อนะครับเด้อครับสวัสดีครับ